การกำหนดออกรัฐธรรมนูญมาเนี่ยนะทุกยากขึ้นนะจากที่แต่ก่อนเนี่ยหัวหน้าพรรคไปจับเบอร์เดียวทั้งประเทศก็เบอร์เดียวเหมือนกันหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าให้ผู้สมัครแต่ละคนแต่ละเขตแต่ละจังหวัดเนี่ยมันแตกต่างให้มันสับสนวุ่นวายไปยิ่งขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ใครเป็นผู้ก่อเหตุนี้ถามจริงๆใครเป็นผู้ก่อเหตุนี้พวกเหี้ยทั้งหลายใช่ไหมนะที่คิดโกงการเลือกตั้งอ่ะผู้ก่อเหตุทั้งนั้นอ่ะทำไมจะพูดไม่ได้มันเหี้ยจริงๆอ่ะนะไม่เป็นไรผมรับผิดชอบคำพูดผมเนี่ยก็พวกเหี้ยนะแม่งคิดโกงการเลือกตั้งมันถึงออกมาแบบนี้ไงทำเรื่องง่ายเรื่องดีให้เป็นเรื่องยากโกงกันง่ายขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วถามว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่กกต.ประชุมเนี่ยพรรคการเมืองเขาก็เสนอใช่ไหมให้แก้ไขแล้วทำไมมึงไม่แก้ทำไมไอ้คนทำที่มีอำนาจทำไมไม่แก้ที่เรื่องเร็วๆอื่นๆเนี่ยเสือกแก้อย่างเรื่องกกต.เขาประชุมพรรคการเมืองกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่แล้วกำหนดเขตเลือกตั้งมามึงออกมาตรา44มาทำไมมาแก้ไขเพื่ออะไรเพื่อให้พรรคของเขาเนี่ยนะได้ประโยชน์ถูกไหมแล้วแถมกำชับไว้ด้วยนะว่ากกต.จะกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่อย่างเงี้ยถือว่าไม่ผิดกฎหมายดูทำอย่างนี้ไอ้ประเด็นที่เขาขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งเบอร์เดียวทั้งหมดทั่วประเทศก็ใช้มาตรา44มาสิเหมือนอันอื่นทำไมมึงไม่ทำยังคิดโกงอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอ้างนู่นอ้างนี่เรื่องการเลือกตั้งพิมพ์บัตรไม่ทันถามว่าใครเป็นตัวต้นปัญหาไอ้คนโกงเนี่ยไอ้คนต้นคิดที่มันต้องรับผิดชอบสิให้พี่น้องประชาชนเข้ามารับผิดชอบพี่น้องประชาชนเขารับผิดชอบยังไงก็เขารอการเลือกตั้งเนี่ยถูกไหมเขาอยากจะให้เลือกตั้งวันนี้ด้วยซ้ำไปถามว่าคุณพร้อมไหมคุณพร้อมไม่จะเลือกตั้งวันนี้คนอื่นเขายังไงก็ได้พร้อมเขาแค่นี้อ่ะพรรคเขาจะเตรียมได้ 50% 30% 40% เนี่ยมึงเลือกตั้งวันนี้ดิเขาพร้อมจะเลือกตั้งถามว่าไอ้พรรคอ่ะไอ้คิดจะโกงที่จะสืบทอดอำนาจมันพร้อมไหมที่จะมันเลื่อนการเลือกตั้งคือมันไม่พร้อมอย่ามาอ้างอย่างอื่นมันหมดได้ประเทศนี้นะประเทศกูมีแต่ผู้มีอำนาจคิดชั่วๆคิดโกงกันนั้นนะพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาอยากให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมมันก็คิดโกงกันนั้น